คนโบราณว่าไว้3จุดในบ้านที่ไม่ควรปล่อยให้รกเพราะจะส่งผลต่อโชคลาภยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ 1. ทางเข้าบ้านไม่ควรปล่อยให้รกเพราะทางเข้าบ้านมันเป็นทางหลักเป็นจุดที่บ้านรับพลังงานสถานที่ตรงนี้คือจุดรวมพลังงานหลักของบ้านและพลังงานใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเข้าสู่ห้องต่างๆภายในบ้านของเราอย่างช้าๆเพราะฉะนั้นประตูทางเข้าและทางออกของบ้านจึงเป็นสถานที่แรกที่ต้องรักษาความสะอาดและต้องให้เป็นระเบียบอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ไปขวางการไหลของสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาถ้าบ้านของคุณไม่สะอาดตั้งแต่ทางเข้าก็อาจจะส่งผลเสียต่อพลังงานดีๆในบ้านส่งผลต่อโชคลาภรวมไปถึงสุขภาพของคนในครอบครัวก็จะไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีบ้านแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเอง 2. ห้องครัวไม่ควรปล่อยให้รกนั่นก็เพราะว่าห้องครัวนั้นคือส่วนที่สำคัญมากๆของบ้านถ้าจะพูดกันตามหลักฮวงจุ้ยแล้วการที่อยากมีบ้านที่ดีมีครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองห้องครัวของบ้านควรที่จะสะอาดสว่างไม่มืดจนเกินไปและที่สำคัญต้องเป็นระเบียบด้วยถ้าไม่ทำความสะอาดครัวปล่อยให้รกแล้วอาหารที่ทำจะอร่อยได้ยังไงคนทำก็คงไม่อยากทำเพราะมองไปทางไหนก็ไม่สบายตาและโชคลาภก็จะค่อยๆลดลงจนเจ้าของบ้านรู้สึกได้เพราะฉะนั้นหมั่นทำความสะอาดบ่อยๆมันจะดีต่อครอบครัวคุณมาก 3. ห้องน้ำไม่ควรปล่อยให้รกเพราะห้องน้ำเป็นห้องที่ต้องใช้งานบ่อยมากเป็นห้องที่มีความชื้นสูงถ้าพูดตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อว่าเป็นจุดที่เป็นพลังงานด้านลบของบ้านมากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ปล่อยให้ห้องน้ำรกทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนั้นก็จะทำให้ห้องน้ำสะอาดน่าใช้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสุขภาพของคนในบ้านก็จะดีขึ้นและฮวงจุ้ยโดยรวมของบ้านก็จะดีขึ้นอีกด้วยทำให้โชคลาภการเงินเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ